แล้วขนมจีบแบบซาลาเปาเพิ่มไหมคะเรื่องของเรื่องวันนี้มีข่าวที่น่าสนใจมากใน Facebook ล่าสุดเลยยิ่งกว่าล่าสุดอีกจากเพจ Bomb Move Thailand ครับคุณผู้ชมเรื่องราวเนี่ยแซ่บเพราะในอนาคตนะฮะเขาบอกว่าจะมีการฝากและก็ถอนเงินได้ผ่าน 7-Eleven แบบ24ชั่วโมงทั้งเราละอ่านปุ๊บเรารู้สึกว่าโอ้ข่าวนี้เก๋เนี่ยประเทศเรามันเก๋เนาะน่าจะเป็นเรื่องดีที่เราสามารถทั้งฝากและก็ถอนเงินได้ในเวลาเดียวกันที่สำคัญคือ24ชั่วโมงผ่าน 7-Eleven แต่คอมเมนต์น่ะ 50-50 เลย 50% เห็นด้วยว่ามันดีว่ามันเก๋แบบดิฉันแต่พออ่านอีก 50% ที่เหลือปุ๊บเชื่อมั้ยเห็นใจมากเพราะอีก 50% ที่เหลือคอมเมนต์ในทางเห็นใจพนักงาน 7-Eleven ซึ่งรู้สึกแบบเป็นเรื่องจริงใครที่เคยทำงานเนี่ยจะทราบดีนะว่าพนักงาน 7-Eleven เนี่ยนอกจากจะต้องเป็นแคชเชียร์แล้วจัดของแล้วกาแฟก็ต้องทำเป็นขนมปังก็ต้องอบเป็นคือทำทุกอย่างในร้านเยี่ยงทาสเรื่องจริงคือเพื่อนที่ฉันเคยทำงานเซเว่นงานมันก็มาเล่าให้ฟังว่าเป็นอะไรเป็นงานที่เหนื่อยมากๆเป็นงานที่ไม่เคยเจองานอะไรเหนื่อยเท่าเซเว่นอีกแล้วซึ่งที่ฉันก็นับถือใจพนักงานเซเว่นทุกท่านที่สามารถทำงานตรงนี้ได้อย่างดีแต่นี่คือเพจซื้อปากไงจะมานั่งวิเคราะห์เศรษฐกิจไตรมาสที่3ไตรมาสที่4ว่าอย่างงี้อย่างงี้เป็นยังไงมันก็ไม่ใช่เรื่องของเราแต่เรื่องของเราอยู่ตรงนี้คิ้วของพนักงานเซเว่นเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นปัญหากวนใจรูปเพจซื้อปากเหลือเกินเพราะว่าในอินบ็อกซ์ไม่ว่าแบบว่าตั้งแต่เริ่มเพจมาหรือว่าจนถึงปัจจุบันก็ยใครจะชอบคิ้วหนาหรือว่าคิ้วเข้มเนี่ยก็เรื่องของเขาต้องเขียนคิ้วยังไงไม่คิ้วเนี่ยมันไปอยู่บนหัวคนอื่นคิ้วของฉันไปอยู่บนหัวหล่อนเหรอนะฮะเอางี้แล้วกันนี่ว่าไปซื้อปากนะคะไม่เพจบันเทิงของงานอันดับหนึ่งของเอชโรดเชียงใต้งานปะไปเขียนคิ้วกันแล้วขนมจีบแบบซาลาเปาเพิ่มไหมคะจังหวะนี้เตรียมอุปกรณ์ยาไปก่อนเลยนะฮะคือต้องบอกนะฮะว่าเราจะต้องมีแปรง2หัวค่ะเพื่อง่ายต่อการวาดโครงคิ้วนะคะแล้วต้องมีสติ๊กเกอร์สำหรับเขียนคิ้วและที่สำคัญคุณผู้ชมค่ะเขาบอกว่าคิ้วเนี่ยจริงๆแล้วมันมีหลายทรงนะเริ่มจากทรงแรกเลยอันนี้คือทรงนางพญาและทรงที่2ก็คือทรงนางเอกและทรงสุดท้ายคือทรงนางงามจะสังเกตว่าแต่ละทรงเนี่ยมันจะมีส่วนเว้าส่วนโค้งแล้วก็ส่วนยาวของคิ้วที่มันแตกต่างกันออกไปแต่ส่วนตัวเรานะเราชอบทรงแบบว่านางเอกไงเพราะว่าเป็นคนที่ชอบคิ้วตรงแต่ว่าอยากให้มีการหักมุมบริเวณปลายนิดนึงเขามีทั้งหมด3สีนะครับคุณผู้ชมขาเบอร์01 02แล้วก็03นะแต่ว่าส่วนตัวชอบคิ้วเข้มๆไงก็เลยเลือกใช้สีเบอร์01คุณผู้ชมขาเริ่มจากการถมไปบริเวณหางคิ้วขอย้ำนะว่าบริเวณหางคิ้วอย่าเพิ่งดัดจริตไปเขียนหัวคิ้วนะตอนนี้พอถมเสร็จแล้วอย่าลืมเก็บรายละเอียดคิ้วด้วยนะฮะพอผ่านไป 2-3 นาทีนะคุณผู้ชมขาก็ใช้สำลีชุบน้ำนะคะในการเช็ดสีส่วนเกินออกแล้วก็จะเห็นว่ามันจะมีสีที่ติดอยู่ซึ่งติดชิบหายติด 3-7 วันติดยันตายนาทีนี้สาวๆสามารถแต่งหน้าต่อโดยไม่ต้องกลัวคิ้วหลุดเลยนะฮะถ้าเป็นสาวเซเว่นชอบเด้าก็อย่าลืมคัดเบ้าก่อนไปทำงานด้วยนะฮะนาทีนี้ทุกคนทำงานเหนื่อยเหมือนกันอย่าเอาเรื่องส่วนตัวไปวินสาวเซเว่นให้มันมากมายนะฮะเห็นข่าวตามหน้า Facebook บ่อยมากที่มีคนพยายามอัดคลิปแสดงอาการก้าวเล้าใส่พนักงานเซเว่นแต่ถามว่าตัวเองซื้ออะไรอีดอกซื้อยาคูขวดนึง12บาทแต่วีนเกินอีดอกอย่าให้พนักงานบริการไปถึงไหนเนาะหมายคนก็เป็นคนเหมือนกันเป็นพนักงานเงินเดือนเหมือนกันอีดอกหล่อนไม่ใช่คนเป็นคนแม่เขาจะให้เขามานั่งบริการหล่อนอะไรนักหนาอีดอกบางทีละคนเราก็ต้องหัดบริการตัวเองบ้างนึกออกปะสงสารเขาเอาใจเขามาใส่ใจเราอีดอกทองนะทีนี้อย่าลืมใช้จี๊ดๆเขียนคิ้วซ้ำนะแล้วก็อย่าลืมปัดด้วยมาสคาร่านะฮะอุ้ยคิ้วโคตรอุ้ยเลยฮะใครอยากคิ้วปังดูรายละเอียดได้บริเวณหัวคลิปค่ะดูเสร็จแล้วเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สำหรับใครที่ดูผ่านยูทูบนะอย่าลืมกด subscribe ไปด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยล่ะเดี๋ยวจ้าพลาด